รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการคนค้นคนนะครับบ่ายโมงตรงทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้เราเสนอในซีรีส์ชุดพิเศษเราเท่ากันในความต่างเราจะนำเสนอเรื่องราวของความต่างของผู้คนในสังคมนะครับโดยเฉพาะผู้พิการที่แม้ภายนอกจะมีความต่างแต่จริงๆแล้วทุกคนมีความเป็นมนุษย์มีคุณค่าของความเป็นคนเท่าเทียมกันทุกคนครับคนต้นเรื่องในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนรายการคนทั้งคนนะครับก็คงจะจำได้เรื่องราวของน้องศิลป์น้อยผู้พิการทางสายตานะครับด้านขวาบอดสนิทด้านซ้ายเห็นเลือนลางออกอากาศไปเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับมาตอนนี้นะครับจากคำนำหน้าเด็กชายตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นนายนะครับศิลป์โตขึ้นรูปร่างหน้าตาร่างกายกำยำเป็นหนุ่มนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ภายนอกนะครับภายในก็เติบโตงอกงามยังคงมีหัวใจแห่งความใฝ่ดีอยู่นอกจากนั้นนะครับตอนนี้ศิลป์ก็มีความฝันมีเป้าหมายและไม่ใช่ความฝันเล็กๆด้วยนะครับเป็นความฝันระดับโลกศิลป์ต้องการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำผู้พิการที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับแน่นอนครับถ้าต้องการจะพิชิตความฝันศิลป์ก็ต้องมีความทุ่มเทมีความมุ่งมั่นมีความพยายามความพยายามของผู้พิการคุณผู้ชมก็คงเข้าใจดีนะครับต้องมากกว่าคนธรรมดาและความฝันของศิลป์ก็อาจจะเป็นจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องศิลป์เป็นนักกีฬาว่ายน้ำผู้พิการตัวแทนทีมชาติไทยครับแล้วก็อะไรแล้วก็กบร้อยใช่ฮะให้1-4ใช่ไหมในรายการแล้วก็มีนะวันนี้น้องศิลป์มีแข่งคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาผู้พิการสิ่งที่เตรียมมาที่ซ้อมมาตลอดวันนี้ก็จะรู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจำเรื่องของน้องศิลป์ได้เมื่อก่อนนะครับที่เป็นคนที่มีความอารีมีน้ำใจกับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาลงทะเบียนนี่ในฐานะที่ศิลป์เองเป็นคนที่มีสายตาอยู่ในระดับที่มองเห็นมากกว่าเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นคนที่คอยดูรายชื่อให้กับเพื่อนๆคอยบอกเพื่อนๆเพียวเกียร์ตาย100เมตรชายนี่108ป่ะเกียร์ตาย ก็ใครแล้วพี่เสียงต้องเขียนของใครบ้างเนี่ยร้อยใช่ไหมเขียนที่เขียนของใครก็ได้เขียนของตัวเองช่วยดูให้เพื่อนด้วยแล้ววันนี้สิ่งรายการอะไรบ้างวันนี้เราอันแรกกับที่สอง400 450 700มั่นใจไหมเตรียมมามั่นใจไหมเอาดีๆดีโอเคนะมั่นใจหน่อยโอเคได้ไหมต่อเปลี่ยนชุดเลยป่ะน่าจะมาเพื่อไปเก็บของที่เราได้เป็นชุดสิ่งหนึ่งที่ศิลป์มีก็คือน้ำใจนักกีฬาต้องมีน้ำใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขามีเขาเหมาะมากที่เขาจะมายืนตรงจุดนี้ความมีน้ำใจไม่เคยหดหายความรับผิดชอบในตัวของเขามีเพิ่มยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเก็บที่นอนให้เพื่อนแต่เดี๋ยวนี้มากกว่านั้นมากกว่าไม่รู้กี่เท่าคือทำทุกอย่างแม้กระทั่งเก็บรองเท้าเอาไปซักให้ทำทุกอย่างที่จะดูแลเพื่อนๆในทีมเพราะว่าเขาตาดีที่สุดในทีมน้องศิลป์อายุ18ปีโตมเป็นหนุ่มยังมีพื้นฐานเดิมมีความมุ่งมั่นแล้วก็ยังรักครอบครัวโตขึ้นมาเขาจะมีความคิดเป็นของเขาแล้วเราก็ต้องฟังความคิดของเขาเพราะว่าศิลป์เป็นคนที่มีเหตุผลมากแล้วมีความมุ่งมั่นในตัวเองสูงแมตช์นี้ถ้าน้องศิลป์ผ่านน้องศิลป์ก็จะได้เก็บตัวแล้วน้องศิลป์ก็จะได้เป็นรายการที่ไปต่างประเทศรายการแรกแล้วก็ใหญ่อาเซียนพาราเกมที่มันจะใหญ่มากสำหรับชีวิตเขาแต่ครั้งนี้ถ้าเข้าไปได้ก็เขาจะต้องไปว่ายน้ำกับรุ่นพี่อันนี้คือบันไดจุดแรกเกินเป้าหมายแม่กะว่าศิลป์เข้าทีมชาติ20กว่า
แต่อันนี้ก็คือมันเร็วมากตาย100เมตรตายชุดที่1นะครับตอนนี้ศิลป์ประจำอยู่ที่ช่องหมายเลข5นะครับกำลังจะเรียนตัวแข่งคัดตัวนะครับมีกรรมการก็เรียกขึ้นแท่นแล้วซึ่งวันนี้ศิลป์คัดตัว3รายการนะครับจะเริ่มที่รายการแรกก็คือว่ายกบ100เมตรครับแล้วเนี่ยน้องศิลป์เนี่ยเป็นโครงการที่เริ่มจากสมาคมและก็ชมรมว่ายน้ำคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้พวกคนที่ไม่มีโอกาสทางด้านทักษะการว่ายน้ำเนี่ยได้มีทักษะและก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สักประมาณสัก8ปีตั้งแต่รุ่นแรกที่เขาได้มาฝึกอบรมน่ะก็ดึงเขาเข้ามาฝึกซ้อมกับแคมป์ในรุ่นพี่ความตั้งใจของความมุ่งมั่นของเขามีมากตรงนั้นก็มาถึงจนเป็นเยาวชนทีมชาตินะตอนนี้ก็เริ่มตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานไม่มีทักษะอะไรเหมือนคนเริ่มฝึกหัดว่ายน้ำปกตินะครับจนวันนี้ก็ไปแข่งในระดับนานาชาติได้แรกผมไม่รู้จักว่ายน้ำไม่รู้จักนักกีฬาก็มีครูย้อยพาผมไปว่ายน้ำอะไรพวกนี้แล้วก็โค้ชก็เรียกผมเข้าเก็บตัวเลยผมก็ตอนแรกก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นแต่พอได้ยินเขาพูดอะไรพวกนี้ก็รู้ว่าเป็นตัวแทนทีมชาติไทยแล้วพวกนี้ก็ดีใจครับเคยไปเวทีไหนมาแล้วบ้างทั้งในไทยและต่างประเทศไทยนี่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ได้เยอะนี่ก็เป็นกีฬานักเรียนครับแบบระดับโรงเรียนแต่ว่าต่างประเทศเคยไปเข้าร่วมแต่ว่าไม่ได้อะไรครับไปที่ไหนมาบ้างก็มีดูไบ2017สกอตแลนด์เมื่อปีที่แล้วเยอรมันแล้วก็ล่าสุดก็ไปอิตาลีครับแล้วระดับสายตาเขาแบ่งยังไงคลาส11 12 13 11คือมองไม่เห็นเลย12ก็คือแบบพอเห็นแต่ไม่ไกลมาก13ก็แบบประมาณ6 9เมตรอะไรพวกนี้ประมาณ9หรือ6เมตรเสร็จอยู่ในคลาสไหน13ครับแต่ผมต้องถอดแว่นนะครับรูปที่5ธนาคารครับตอนนี้ศิลป์กำลังคัดตัวในประเภทที่2นะครับคือฟรีสไตล์100เมตรนะครับตอนนี้ก็กำลังคู่ขี้นะครับเข้ามาเป็นที่1กับที่2อยู่นะครับในรูปที่5ศิลป์เข้ามาเป็นอันดับที่2ครับเห็นได้ครบทุกรายการยังครบแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับเหนื่อยเหรอแล้วทำได้อย่างที่คิดไปไหมเวลาไม่ตรงกับที่ผมคิดได้สักหน่อยแล้วนี่เขาประกาศผลเลยไหมครับวันนี้ไม่ครับเดี๋ยวเขาจะแจ้งทางเว็บเหรอแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่พอทำแล้วเนี่ยพอใจกับตัวเองไหมครับพอใจครับแต่ดีครับไม่เท่าไหร่ครับเหรอและคิดว่าผลออกมามันจะเป็นยังไงผมคิดว่าเอาจริงๆนะน่าจะมีติดทีมชาติชุดใหญ่ก็มีแววนะอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะพัฒนาตนเองทางด้านกีฬาเขามีเป้าหมายเคยถามเขาเป้าหมายเขาถามบอกเขาอยากจะชนะรุ่นพี่ทีมชาติชุดใหญ่ที่ปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นการที่มีการวางเป้าหมายได้ดีมากในการเริ่มต้นการที่จะเป็นนักกีฬาที่ขั้นสูงขึ้นไปเป็นนักกีฬาดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองก็ได้เข้าติดทีมชาติครับเก็บตัวเพื่อเก็บกีฬาอาเซียนพาราเกมครับฟิลิปปินส์ครับก็ช่วงโควิดครับแล้วเขาจะมีแข่งต่อไหมเห็นตอนแรกเขาบอกว่าจะจัดในไทยแต่ว่าตอนนี้เ
ขาเลื่อนไปปีหน้าหมดเลยแล้วก็ปี2020หรือ2021ในระดับอันนี้ผมจําไม่ค่อยได้นะเห็นเขาจัดที่ญี่ปุ่นอันนี้เป็นกีฬาระดับโลกเขาภูมิใจมากเลยนะคะที่เขาได้มาถึงจุดนี้แล้วก็เกิดเหนือฟางคาดหมายพ่อแม่จะให้ลูกคาดหมายเมื่อก่อนเด็กๆจะไม่พูดสิ่งที่สูงสุดเพราะว่าถือว่าสิ่งเหล่านั้นมันยังไม่มีจริงแต่ตอนนี้สิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในกำมือแล้วมันมีจริงแล้วมันพิสูจน์ได้แล้วตรงนี้เราก็ทุ่มเทได้เต็มที่แต่เมื่อก่อนหมอนวดก็คือแค่คำพูดของแม่สำหรับคนที่ตาบอดไม่มีอาชีพลูกจะถามว่าผมจะต้องทำยังไงกับชีวิตบอกเป็นหมอนวดก็ได้ลูกขายแบตเตอรี่ก็ได้เราก็จะมองคนตาบอดอยู่ระดับนี้หรือร้องดนตรีตามตลาดนัดแต่ตอนนี้เขาได้เจอมันมากกว่าความฝันแล้วตอนนี้คือเขาได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วค่ะเขาก็ต้องใฝ่ฟ้าแล้วก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆและอายุน้อยเขาได้รับใช้ทีมชาติอีกยาวไกลที่สุดธงชาติอยู่ที่หน้าอกจะพูดกับลูกเลยว่าเวลาไปเมืองนอกเนี่ยให้ระลึกถึงถ้าหัวใจเราเต้นเนี่ยตรงกับธงชาติไทยเวลาจะเดินยืนนั่งนอนเขารู้เลยว่าเรามาจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นจงรักษาชื่อเสียงที่ติดอยู่ที่หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยให้ภูมิใจในธงชาติเพราะฉะนั้นน้องสินควรจะเป็นตัวแทนของประเทศแล้วก็สร้างแต่สิ่งดีๆเข้ามาในประเทศถือว่าแม่ภูมิใจที่สุดตอนแรกใจมันไม่รักหรอกแต่ว่าไปไหว้มามันก็รู้สึกแบบเราทำเพื่อคนที่เรารักทำเพื่อครอบครัวอะไรพวกนี้ทำเพื่อประเทศชาติมันก็ใจมันก็รักไปเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีวีบุรพาครับ